คณะครุศาสตร์มิกเศรษฐนันท์พรวรวานิชวันนี้พระเกี้ยวนั่งรถกอล์ฟมานะฮะปีก่อนๆจะมีเสลี่ยงอัญเชิญพระเกี้ยวมาปีนี้นะครับพระเกี้ยวสัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับใช้เป็นรถกอล์ฟนะฮะเดี๋ยวเราดูไฮไลท์ในวันนี้กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากนิสิตทุกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงนั่นเองครับและถัดมาด้วยภาพที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เกิดมาจาก2ผู้สถาปนาได้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งอนุสาวรีย์2รัชกาลนี้เป็นภาพที่เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมั่นคงอยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านานนี้เป็นขบวนของบุคลากรของจุฬาลงกรณ์นะครับทั้งอาจารย์แม่บ้านนะครับรปภ.ก็มาเดินด้วยครับนี่ครับทุกท่านฮะปีก่อนๆเนี่ยจุฬาเขาจะใช้เสลี่ยงนะก็มีคัดเลือกนะครับแต่ปีนี้จุฬานั่งรถกอล์ฟมาพระเกี้ยวสัญลักษณ์ที่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคภูมิใจสืบเนื่องจากชื่อมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยขบวนเอ็มพระเกี้ยวในวันนี้ถูกรายล้อมไปด้วยสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆและสัญลักษณ์ที่รายล้อมเราอยู่รอบพระเกี้ยวนี้กำลังจุดขับเคลื่อนด้วยรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาวงการต่างๆในประเทศไทย